เริ่มกันที่แบบซูเปอร์สตาร์เรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าๆเลยทีเดียวหน้าเลยล่ะค่ะทีนี้ซูเปอร์สตาร์มีการเรียงแถวกันด้วยใช่ไม่ใช่ว่ามีแค่ทหารทหารนะฮะซูเปอร์สตาร์ต้องเรียงแถวเธอต้องแบบอยู่ทำไมสายไว้เลยใช่ไหมจะได้รู้ไงว่าใครควรค่าตัวกับเท่าไหร่ดีเออนั่นเด็ดในค่าตัวเท่าไหร่ปะเท่าไหร่คะ 3,500 ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ให้ยืดมายืดมือเอออะไรเออนะแต่ออกงานก็แบบช่วงนี้คือน้องว่างแหละอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะบวชนะคะในวันที่27พฤศจิกายนนะคะนัดเดทออกงานเกือบทุกวัน3วันติดก็เลย3วันติดเลยไปก็เลยน้อยไงนะแต่ทีวีภูรักด้วยความรักเราก็ไปทุกงานถึงแม้จะไม่มีประเด็นใช่นะคะก็ถามไทยได้ทุกประเด็นนะรวมถึงคือก็ต้องนิดนึงแหละนะคือไม่มีอะไรจะถามก็ต้องถามเรื่องแบบหอบหืดอีกแล้วเห็นภาพไปปีนของปีนเขากับน้องย่าเนี่ยโอ้คนเป็นหอบหืดก็เล่นได้ด้วยเหรอจริงๆนี่คือก็ได้นะออกกำลังกายอ่ะคืออันนี้คือตรงๆนะมีเพื่อนเป็นคนเป็นคนเนี่ยเป็นโรคหอบหืดนี่แหละแล้วคนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยเขาให้ออกกำลังกายใช่ยังไงก็ต้องเพราะถ้าออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงใช่นะใช้ปอดแบบปอดมันสูบฉีดเขาแนะนำให้ไปว่ายน้ำใช่ให้ปอดมันใหญ่ขึ้นนั่นเองมันก็ต้องออกกำลังกายอยู่เฉยๆมันก็แย่กว่าเดิมรวมถึงนี่นะคะน้องย่าคือซ้อมรับปริญญาไปนะคะแต่ก็คือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ให้ของขวัญอะไรเขาเตรียมไปเซอร์ไพรส์นะคะนี่เดี๋ยวมีนอกรอบแน่นอนซึ่งจะรับจริงในวันที่8เดือนตุลานี่แหละค่ะ8ตุลาส่วนหมาตัวนั้นนะคะก็คือพี่ณเดชน์เป็นคนซื้อให้เป็นของขวัญ นะคะ5ปากาโลโลนะเป็นชื่อที่ยาวมากเลยถ้าเรียกกินข้าวก็เรียกยาวนิดนึงนะก็เรียกกินข้าวอย่างเดียวแหละกินข้าวกินข้าวเลยเอาไว้เดี๋ยวไปดูสัมภาษณ์จากหนุ่มณเดชน์กันเลยค่ะค่ะลงไปประมาณ8โลได้ครับ8โลจริงๆแล้วหลังจากที่ปิดกล้องไปก็เริ่มมีเวลาค่อนข้างมากในการที่จะหันหน้ามาหาตัวเองในกระจกแล้วก็ดูแลตัวเองนะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเราก็ทำเต็มที่ครับคือเรามีความพยายามด้วยหนึ่งก็คือควบคุมอาหารด้วยเราตื่นมาแต่เช้ามาปั่นจักรยานอยู่ที่บ้านเนี่ยปั่นจักรยานลู่แล้วก็ไปฟิตเนสแล้วก็ปีนเขาคือพยายามหากีฬาให้มันแบบได้มีอะไรได้กิจกรรมได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เห็นผลดีครับผมจริงๆแล้วใช้เวลาไม่นานเองประมาณ2เดือนก็เห็นผลแล้วมันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยแต่หลายคนมองว่าเหมือนทำงานหนักหรือเปล่าโอ้ขนาดนี้จริงๆถือว่านี่น่าจะเหมือนตอนประมาณ4ปีที่แล้วอ่ะตอนเล่นเหมือนอาจจะดูมีอายุมากขึ้นแต่ว่าหมายถึงว่าความเค้าเรียกว่าขนาดของหน้านะคือช่วงนึงผมก็ฉูบเหมือนกันนะครับแล้วก็ลดลงมาได้นี่ก็ถือว่าก็รู้สึกดีนะผมว่าพอเข้ากล้องมันก็โอเคอ่ะไม่ชัดมาด้วยหรือถ้าให้ลงหน้าไม่เป๊ะหรืออะไรอย่างงี้จริงๆแล้วหลายๆคนก็ทักหลายคนก็บอกนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของตัวเราเองว่าเราจะตัดสินตัวเองยังไงหรือว่าให้โอกาสตัวเองไงนี่ผมว่ามันเป็นสิ่งดีที่ผมเลือกให้โอกาสตัวเองแบบนี้เพราะว่าอีกอย่างนึงมันเหมือนกีฬามันเสพเข้าไปมันอยู่กับเรามันเหมือนยาที่รักษาตัวเราไปตลอดอย่างเงี้ยครับผมใช่ยิ่งเล่นก็ยิ่งดีต่อสุขภาพตั้งใจลดเองหรือเปล่าตั้งใจลดเองเพราะถ้าคนอื่นบังคับยังไงก็ไม่ลดนะพี่ก็เป็นใช่ไหมเนาะแล้วก็มันวิธีการลดน้ำหนักเนี่ยจริงพึ่งพวกยาลดน้ำหนักบางทีอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะบางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการกินการทานแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับใช่สองเดือนที่ลดลงมาใช้เวลามันเดือนหรือสองเดือนที่ลดลงมาขนาดนี้ผมว่า2เดือนเห็นผลชัดเจนนะใช่ครับอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วมันไม่เพียไม่เหนื่อยหรอเพราะว่าออกงานก็เยอะเป็นคนที่ไฮเปอร์อยู่แล้วเป็นคนที่อะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงเนี่ยผมจะเข้าฟิตเนสตกบ่ายก็ไปปีนหน้าผาอะไรเงี้ยแล้วก็ว่างตอนกลางคืนก็ดูหนังหรือว่าแบบกลับบ้านพักผ่อนอะไรเงี้ยครับถามถึงกระแสข่าวบ้างค่อนข้างหนักว่าเนี่ยเราไปแบบแข่งปีนเขาแต่ก็มีกระแสว่าเราเป็นหอบทำไมถึงไปปีนเขาได้มันก็เลยดูค้านกันนะก็เป็นอันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะจริงๆแล้วก็ถือว่ามันเป็นกีฬามันก็เป็นอีกทางหนึ่งของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคหอบอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้ามีกำลังจะค้านก็ค้านกันต่อไปก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรนะฮะเอาที่สบายใจแล้วกันเรารู้สึกแย่ไหมว่าอุ๊ยเราออกกำลังกายไม่อะผมว่าคนที่พูดหรือคนที่คิดแบบนี้ผมว่ากระจุกกระจิกอะคือเป็นคนแบบอาจจะมีคนเดียวหรือสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขามองเห็นคุณค่าตรงนี้ผมว่ามันมีมากกว่านั้นนะหรือคนที่เขาไม่พูดอะไรเลยก็จะมีหมายถึงว่าเขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำมากกว่า
เราต่างหากที่เห็นเรายิ่งเห็นคุณค่ามันในสิ่งที่เราทำแล้วเราได้กับตัวเองครับมันออกกำลังกายแล้วมันทำให้แบบโรคที่เราเคยเป็นมันหายไปไหมสำหรับตัวเราเองเพราะมันไม่ได้หายขาดนะครับแต่มันจะบรรเทาครับผมใช่ฮะถามว่าหายขาดเนี่ยเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นโรคประจำตัวครับเหมือนคนแพ้กุ้งผมก็แพ้กุ้งถามว่าทำยังไงก็ต้องกินยาแก้แพ้เพื่อที่จะให้ทานกุ้งได้ถามว่าถ้าคนเป็นหอบหลังก็ต้องออกกำลังกายคิดง่ายๆคิดอย่าคิดเยอะอะไรเงี้ยมันเล็กๆสั้นๆอะไรนิดเดียวเองไม่เฟลเลยพี่เป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กมากอ่ะทำเรื่องยาบ้างปริญญาอ่ายังไม่มีครับยังมีเพราะรับจริงจริงๆวันที่8แต่ว่าเมื่อวานเขาถ่ายรูปรวมครับแบบกับอะไรสักอักษรอะไรเงี้ยไปครับก็ไปเยอะมากได้ข่าวอะไรเงี้ยก็ดีใจแทนน้องว่ายิ่งเวลาไปซ้อมเนี่ยมันจะยิ่งตื่นเต้นแล้วยิ่งเวลารับจริงเนี่ยทุกอย่างมันจะไวมากๆเลยแล้วก็แทบจะไม่ตั้งสติที่นั้นเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรตั้งสติดีๆในการเดินการก้าวอะไรเงี้ยเนาะแอบเตรียมของขวัญพิเศษให้น้องหรือเปล่าคะยังเลยครับผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ยังไม่ได้คิดจะเตรียมอะไรวันจริงจะไปไหมเตรียมเคลียร์คิวไปหรือยังวันจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปที่มหาวิทยาลัยนะครับผมอาจจะแบบนอกรอบอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปเลี้ยงกันอะไรเงี้ยครับคงจะไปกันหลายๆคนมากกว่าเพราะว่าน้องก็คงอยากจะผู้ใหญ่หลายคนเนาะที่